การยึดครองแบบ 100% จีโมคืออาวุธที่ทันสมัยที่สุดของจักรวรรดินิยมยุคใหม่เพราะว่าคำว่า GMO นี่มันไม่ได้มาเปล่าๆมันมาพร้อมกับคำว่ากฎหมายสิทธิบัตรฉะนั้นกฎหมายสิทธิบัตรก็คือกฎหมายที่อนุญาตให้คนที่มีอาวุธเนี่ยปล้นคนอื่นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองฉะนั้นทุกวันนี้ GMO จึงพยายามที่จะใช้เป็นเครื่องมือที่จะลุกคืบไปทุกมุมของโลก